มาพบกับหนุ่มน้อยคนต่อไปถึงร่างจะเล็กแต่รับรองเสียงทรงพลังแน่นอนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนุพมลทนสายแก้วชื่อเล่นน้องปันปันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับมาจากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับน้องปันปันมาจากศรีสะเกษอายุเท่าไหร่ลูก8ครับวันนี้ใครมาเชียร์คะพ่อแม่แล้วก็พี่ครับหนูเคยมารายการนี้ไหมคะลูกไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมคะครับนอกจากร้องเพลงแล้วหนูชอบทำอะไรคะตีกลองครับตีกลองเป็นกลองอะไรลูกกลองชุดกลองชุดครับเหรอหนูไปเรียนหรือว่ายังไงลูกไปเรียนครับเหรอครับแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดคะลูกเพราะว่าผมชอบร้องเพลงครับชอบร้องเพลงนะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับฮักแพงกันเด้อครับของไม้พี่ลุมพรฮักแพงกันเด้อครับเชิญครับจักสิว่าสิว่าสิหาคำใดมาตอบแทนหัวใจนอกลาตั้งแต่เฮาตกลงอยู่กินกันมาชีวิตอ้ายก็มีแต่คำแบ่งอันใดแนวใดที่บ่ได้จากว่าเจ้าก็ฝ่ายสั่งอ้ายแปลงคนดึกเลขเขาว่าโชคดีแฮงยังบ่เพิ่งซ้ำอ้ายมีเจ้าขอบใจเด้อวันนี้จังหวะจะดีข้าวเหนียวปอดที่ยอกไปสุดฝันให้เอาเป็นคู่กำอยู่น้ำทุกปัญหาเติมให้ใจเยิ้มเลยล่ะลุยฟ้าแบบบ่ยานให้เอาเป็นคู่แก้วหักแล้วบ่มีไม้ตุ้มเอาหักมาตอมไว้ห่มใจดอกให้กันให้เอาเป็นคู่ครองสังสอนอดหัวใจอยากแพงกันตลอดไปร้องได้หลายเพลงไหมลูกหนูร้องได้หลายเพลงไหมก็พอได้ต้องซ้อมเยอะๆนะลูกนะครับเพราะว่าพื้นฐานของหนูดีนะลูกนะออกเสียงชัดถ้อยชัดคำชัดเจนเป็นเพลงที่ยากแล้วร้องได้ขนาดนี้ถือว่าผ่านถือว่าผ่านแต่ก็อยากให้หนูฝึกฝนต่อหาเวทีขึ้นบ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าอยากร้องเพลงเก่งแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีปันปันต้องฟังเพลงให้เยอะๆนะลูกนะครับนะครับเก่งมากลูกขอบคุณครับถ้าถามปันปันว่าระหว่างเป็นนักร้องกับนักดนตรีอยากเป็นอะไรมากกว่านักร้องครับอยากเป็นนักร้องแล้วคิดว่าตัวเองถนัดอะไรมากกว่าระหว่างตีกลองกับร้องเพลงร้องเพลงครับถนัดร้องเพลงกว่าวันนี้จุดเด่นที่ปันปันทำได้ครูมองเรื่องจังหวะนะลูกเพราะเพลงนี้ยากแต่ปันปันก็ร้องถูกจังหวะหรือผิดพลาดน้อยมากแต่จุดที่เป็นปัญหาคือการควบคุมเสียงอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะปันปันอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดคำว่าควบคุมเสียงคือมันมีบางทีที่สูงสูงเรากำลังร้องอยู่คีย์นี้อยู่ดีๆแล้วก็โดดไปอีกคีย์หนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าคุมเสียงยังไม่นิ่งก็ต้องปรับปรุงต่อไปครูมองว่าบางทีอาจจะต้องฝึกเล่นดนตรีไปด้วยหุ่นอย่างนี้นอกจากตีกลองแล้วถ้าได้ถือกีตาร์นะจะเท่มากและเราจังหวะแม่นด้วยบางทีมันอาจจะพัฒนาตรงนั้นได้ด้วยก็ทำควบคู่กันไปนะลูกนะวันนี้กับการร้องเพลงออกเสียงดีแล้วพลังดีแต่วิธีคุมเสียงยังต้องฝึกต่อไปครูให้กำลังใจครับขอบคุณครับดีแล้วลูกชอบ
เล่นดนตรีคือชอบตีกลองด้วยแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยก็อย่างที่ครูสลาท่านแนะนำทำควบคู่กันไปจะทำให้เราแกร่งไม่เก่งก็ต้องฝึกซ้อมฟังถามผู้รู้หนูเป็นคนรูปหล่อนะลูกอย่างที่ครูสลาบอกแหมถ้าเล่นกีตาร์ด้วยยืนเท่ๆแล้วร้องเพลงด้วยมันก็ได้หรือตีกลองด้วยร้องเพลงด้วยมันก็ได้การตีกลองทำให้เราเก่งและเชี่ยวชาญในการร้องเพลงนั่นคือส่วนและจังหวะเนี่ยมันจะอยู่ในหัวใจของเรามันจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะลูกนะเวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมาแสดงความสามารถดีเราชมถ้าไม่ดีก็กลับไปปรับปรุงมาใหม่ได้เรื่อยๆลูกนะลูกนะวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับครับผ่านครับขอบคุณครับเก่งจริงๆเลยนะคะน้องปันปันเสียงเพราะแบบนี้ก็ถูกใจท่านคณะกรรมการและรับสัมภาระกลับบ้านไปเลยค่ะหนุ่มน้อยคนต่อไปเขาจะมาขอสารฝันให้กับครอบครัวของเขาจะทำได้หรือไม่ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับผมเด็กชายทัศนเทพบัวเพียรชื่อเล่นชื่อน้องพีทครับอายุ8ขวบมาจากจังหวัดพัทลุงครับหนูเดินทางมายังไงคะขี่เครื่องบินมาครับไม่ธรรมดาขี่เครื่องบินกับพี่เอาไม้เลยใช่ไหมลูกขี่เครื่องบินมากับใครคะลูกมากับย่ากับครูออนแล้วก็พ่อครับไปมาเครื่องครูก็มาคุณย่าก็มาคุณพ่อก็มาครับนุ๊กขี่เครื่องบินบ่อยไหมลูกขี่บ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับแล้วหนูปัจจุบันอยู่กับใครบ้างลูกตอนนี้ผมอยู่กับย่ากับพ่อกับน้ากับปู่ครับตอนนี้พ่อแม่แยกทางกันครับบางทีแม่มาบ้านผมบ้างครับมาเยี่ยมครับตอนนี้พ่อทำอาชีพเชื่อมเหล็กครับส่วนคุณแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปครับส่วนคุณปู่คุณย่าทำนาแล้วก็กรีดยางครับผมร้องเพลงตั้งแต่ 5-6 ขวบครับที่ผมอยากร้องเพลงเป็นเพื่อที่ผมจะเป็นนักร้องครับผมมีคุณย่าคุณพ่อและคุณครูออนสอนร้องเพลงครับเวลาพ่อสอนผมร้องเพลงพ่อจะดีดกีตาร์แล้วและสอนผมร้องเพลงครับแม่ครับวันนี้น้องพี่มาทำความฝันของแม่เป็นจริงนะครับเชียร์น้องพี่ด้วยนะครับสู้ครับแล้วทำไมถึงอยากมาเวทีนี้คะมาสร้างความฝันของพ่อให้เป็นจริงครับพ่อฝันว่าอยากเป็นนักร้องครับหมายถึงอยากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมีเพลงเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วอยากเป็นนักร้องยังไงอ่ะลูกนักร้องแบบว่ามาหาทุนการศึกษาครับหมายถึงคุณพ่ออยากให้หนูมาหาทุนการศึกษาครับแล้วเอาเพลงอะไรมาหาทุนคะวันนี้แต้วจ๋าครับแต้วจ๋า มาอันนี้เป็นเพลงเก่งใช่ไหมครับพร้อมนะครับครับเชิญครับ
ใจน่ากลัวมากโชคดังมากเลยนะลูกร้องได้หลายเพลงไหมครับหลายเพลงอยู่ครับหลายเพลงอยู่ใช่ไหมลูกและเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องเก่งที่สุดใช่ไหมครับครับพื้นฐานดีนะลูกนะก็ร้องถูกแต่ว่าอาจจะต้องฝึกคำสั้นคำยาวนิดหน่อยลูกเพราะตอนนี้มันจะเป็นแต้วจ้าเห็นใจเธอนะแต้วมันจะเป็นอย่างนี้ลูกอาจจะฟังหนูต้องฟังเยอะๆฟังให้มากกว่านี้ลูกตอนนี้ยังเป็นแบบร้องแบบเด็กอยู่ลูกเดี๋ยวหนูโตขึ้นหนูก็จะเรียนรู้ไปเองแต่มันถูกหมดทุกอย่างแล้วลูกเดี๋ยวก็ฝึกลูกเอื้อนลูกคอได้พอโตขึ้นนะครับขยันขยันฝึกนะลูกนะครับวันนี้น้องพีททำได้ดีนะลูกชอบตอนร้องและออกเสียงเต็มพลังดีมากฟังอิ่มมากขาดเพียงลูกเอื้อนเท่านั้นเองพื้นฐานการร้องสมแล้วที่เป็นลูกชายของนักร้องร้องเก่งลูกแล้วก็ชอบมากกว่านั้นก็คือการพูดคุยแต่สำหรับวันนี้กับเด็กอายุ8ขวบร้องได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งครับชื่นชมครับขอบคุณครับชอบเสียงสูงดีจังเลยเสียงสูงด้วยและชัดดีลูกคอเท่านั้นล่ะที่ต้องไปฝึกนะลูกนะอ้าวผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับมาตรงนี้เลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อด้วยนะครับนี่วันนี้ลูกชายมาสารฝันให้คุณพ่อนะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ผลงานลูกชายคุณพ่อใช้ได้ไหมฮะภูมิใจครับภูมิใจเนาะครับเห็นบอกว่าปกติก็อยู่บ้านว่างจากงานก็จะเล่นกีตาร์ร้องเพลงกับลูกใช่ไหมคุณพ่อใช่ครับอ๋อนะสมัยเรียนเห็นคุณพ่อบอกตอนช่วงอายุประมาณนี้คุณพ่อก็ชอบร้องเพลงชอบไปแข่งชอบไปประกวดเหมือนกันแต่พอช่วงรุ่นหนึ่งก็ไม่ได้ไปร้องเพลงแล้วเพราะว่าต้องไปทำงานหาเงินก็เลยอาจจะขาดในช่วงวัยนั้นไปวันนี้ลูกชายก็เลยขออาสาว่าวันนี้ลูกมาออกรายการเนี่ยเดี๋ยวพาพ่อมาร้องเพลงด้วยกันนะ อ่ะพ่อสักเพลงไหมครับครับดีเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวเชิญอุปกรณ์นะครับผมเอาละค่ะมาดูกันว่าน้องพีทและคุณพ่อจะร้องเพลงเพราะขนาดไหนกันนะอ่ะพร้อมไหมฮะพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับบทเพลงแต๋วจ๋าทุกวันคิดถึงคนดีแต่ไม่ประณีพี่บ้างหรือไรแต่วายก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกลเดี๋ยวนี้แต่วจากไปไกลทิ้งพี่ให้สุดอะไรแต่วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลยพี่หลงรักแต้วมานานเห็นใจพี่เธอตาหวานอย่าทรมานด้วยการใช้ไม้มาอย่างนี้ดีมากมาแบบนี้กลับมาเถอะนะที่รักอย่าช้านักสิสามเฉยแต้วเอ่ยเห็นใจหน่อยสิถึงใครเขาไม่ปราณีกลับเถิดคนดีพี่ยังต้องการกลับเถิดคนดีพี่ยังต้องการขอบคุณครับโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์โน้ตแต๋วจ๋าเวอร์ชั่นนี้อันนี้ดีสุดยอดเลยดีมากส่วนลูกคอแล้วการลากเสียงมันต่างจากตอนที่ร้องกับดนตรีครับตอนแรกอันนั้นมันจะเป็นการท่องไปแต่พอมาร้องกับกีตาร์เนี่ย
ผมว่าน้องเขาการประหม่าเขาอาจจะหายไปอ่ะพอมาร้องกับคุณพ่อปุ๊บคุณพ่อเล่นกีตาร์แล้วคุมให้ด้วยอันนี้ร้องดีร้องดีกับคุณพ่อเยอะเลยลูกพี่สุครับเป็นไงครับชอบมากเลยค่ะกับเวอร์ชันที่เล่นกับกีตาร์กับพ่อนะเหมือนกับว่าคีย์ทุกอย่างมันพอดีกันพอดีกับน้องแล้วก็ฟิลทุกอย่างเขาคุ้นชินกับการที่เล่นกับพ่อแบบนี้แต่พอไปสัดส่วนที่สูงกว่าและเร็วกว่าเหมือนน้องก็เลยระวังเลยร้องตรงไปหมดถ้าแบบนี้ละคือทุกอย่างเลยขึ้นมาแบบเพราะมากเลยเมื่อสักครู่นี้เก่งมากๆค่ะครูสลาครับชื่นชมคุณพ่อก่อนนะครับร้องเพราะแล้วก็ทุกอย่างมันพอดีหมดและที่สำคัญก็คือมีเวลาให้กับลูกเราเห็นชัดเลยว่าต้องซ้อมด้วยกันบ่อยๆเพราะว่าร้องเวอร์ชันกับคุณพ่อนี่ร้องดีมากแต่ตอนที่ร้องกับ backing track หรือซาวด์ดนตรีนี่1จังหวะอาจจะบีบให้น้องต้องเร่งหรือไม่คุ้นชิน2คีย์อาจจะไม่เป๊ะกับความเป็นเขาแต่พอร้องกับพ่อนี่เหมือนมันพอดีไปหมดลูกเอื้อนลูกอะไรที่ไม่มีกลับมีมาและทุกอย่างกลายเป็นกลมกล่อมลงตัวชื่นชมนะครับเก่งมากครับครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับแม่แต่จ๋าเวอร์ชันนี้อร่อยเลยนะฮะอ้าวขอบคุณคุณพ่อแล้วก็น้องด้วยนะครับครับขอบคุณครับเยี่ยมจริงๆนะคะน้องพีทอาจจะมีเกรงๆไปบ้างในตอนแรกแต่พอได้ร้องกับคุณพ่อแล้วต้องบอกเลยว่าเพราะจับใจมากๆเลยรอยยิ้มของน้องพีทและคุณพ่อเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะติดตาม MV ฝ่าไปด้วยใจเพชรจากเหล่าศิลปินไมค์ทองคำทางช่อง YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ด